ขนมปังกระเทียมแจ่วครีมชีสของเราก็ต้องใส่ครีมชีสลงไปก่อนอันนี้ครีมชีสอุณหภูมิห้องเนยสดนะคะเนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปอ่ะเราเปลี่ยนจากตะกร้อมือเป็นไทยแล้วกันนะอุ้ยพี่สาวเปลี่ยนจากตะกร้อมือเป็นไทยแล้วกันนะพี่สาวพี่สาวอ่ะส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะน้ำตาลทรายกระเทียมจะเป็นกระเทียมสดหรือกระเทียมอบก็ได้นะวันนี้ใช้กระเทียมสดจากนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นตอนของแจ่วละพริกป่นข้าวคั่วว้าวโจทย์ของเราน้ำมะขามเปียกหอมแดงสับละเอียดแต่พูดตรงๆนะครีมชีสเขาก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วถูกไหมอืมใบมะกรูดสับโอ้โหสับละเอียดเลยเก่งมากขยันขยันต้นหอมซอยนิดนึงเดี๋ยวจะเก็บไว้โรยหน้าแล้วก็ผักชีลาวนะคะอันนี้เราจะเอามาใส่ในไส้ขนมปังของเราแล้วไปอบที่เขาฮิตๆกันอยู่ตอนนี้นะฮะใช่มาเอาละครับมาขนมปังของเรานะขนมปังเบอร์เกอร์ที่ซื้อมาขาครึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขนมปังของเราแบบนี้เราก็จะใส่ไส้ของเราลงไปแบบนี้นะคะใส่เข้าไปทุกช่องของเขาทุกอนูคุณคิดดูสิหนำๆอ่ะเราก็ต้องพยายามประกบให้ด้วยอยู่อย่างนี้จัดส่งเขาชิ้นที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนนำเข้าอบเราอยากให้ผิวข้างนอกเขากรอบเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ทาไข่มานิดนึงสีจะสวยไข่ไก่ตีพอแตกป้ายลงไปตอนอบออกมาสีขนมปังก็จะได้เข้มๆด้วยนะเข้มๆน่ากินจากนั้นเนี่ยนะคะเพิ่มกลิ่นหอมๆข้าวคั่วค่ะใช่แล้วถึงแม้จะมีใส่ข้างในแล้วนะฮะแต่ว่าขนาดน้ำจิ้มแจ่วนะพอเขาเสิร์ฟนี่เขายังต้องมีโรยข้าวคั่วเลยนะอืมแล้วข้าวคั่วเนี่ยเวลาอบเนี่ยนะคะมันจะมีความกรอบๆๆด้วยปะอ่ะมาเอาละครับอ่ะขนมปังกระเทียมแจ่วครีมชีสของเราเข้าหม้อทอดเลยหม้อของเราวันนี้เนี่ยนะคะขนาดแบบพวกเราเนี่ยใส่ได้4ชิ้นเลยแต่เราใส่3พออ่ะฮึบต้องบอกว่าหอมออกมาเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการนำเสนอเนาะต้นหอมนะคะเพิ่มสีเขียวนิดนึงน่ารักอย่างเงี้ยเอาละครับโรยหน้าด้วยต้นหอมนะครับแล้วก็พริกแห้งทอดแบบนี้เลยนี่ค่ะอีกหนึ่งไอเดียของพวกเรานะคะขนมปังกระเทียมแจ่วครีมชีสค่ะ